จุดมุ่งหมายที่เราทำหมุดหมายของอำเภอบางมหันไว้ร่วมกันก็คือเราจะสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนในอำเภอบางมหันนะครับเราใช้สโลแกนว่ารอยยิ้มของประชาชนสวยงามเสมอผ่านมอตโต้ของกระทรวงมหาดไทยคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอบางมหันเพราะงั้นเรานำพาทีมโดยการสร้างความรับรู้ร่วมกันว่าเราจะเอาแนวทางใดตัวนายอำเภอไม่ใช่ตัวกำหนดว่าอำเภอบางมหันต้องไปที่ที่ไหนแต่เราเอาองคาพยพทั้งหมดไม่ว่าทั้ง7ภาคีเครือข่ายก็ดีแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นคนบางมหันมานั่งคุยกันว่าเราอยากให้บางมหันเป็นยังไงนะครับอำเภอบางมหันเนี่ยเราขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมโดยใช้มันมีแนวทางอยู่5คำก็คือพอเพียงมีวินัยกตัญญูสุจริตและจิตอาสานะครับแต่ของอำเภอบางมหันเราใช้คำว่าพอเพียงนำอย่างที่ได้นำเรียนก็คือเราพยายามให้คนของเราอิ่มถ้าคนของเราอิ่มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไรมันจะสามารถพัฒนาในมิติอื่นๆได้อย่างเช่นเรื่องคุณธรรมพอเราได้ข้อสรุปและหมุดหมายเดียวกันเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรในอำเภอบางมหันเรื่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้สร้างเมืองสีเขียวก็จะมีการทำถนนครัวตำบลถนนกินได้ปลูกทุกอย่างที่กินได้ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงแล้วก็ลดภาวะค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนบางมหันก็จะปลูกทุกอย่างที่กินได้เริ่มต้นที่บ้านนายอำเภอก่อนเลยครับผู้นำทำก่อนเรามีตัวอย่างความสำเร็จอย่างเช่นในพื้นที่ของทับน้ำนะฮะทับน้ำบ้านม้าก็จะมีท่านนายกกิติภพเชยฉ่ำทำเรื่องเมืองสีเขียวอยู่แล้วในตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนำปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 80,000 ต้นนะฮะยึดถือในการดำรงชีวิตเนี่ยในหลักคุณธรรมแต่วันนี้มันส่งผลเมื่อพี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีวิตแล้วด้วยหลักคุณธรรมแล้วเนี่ยมันส่งผลให้บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยร่มเย็นนะครับมันเดินไปถึงตอนนี้เราจะเห็นว่ารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาช่วยกันทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้ฮะมาถ่ายทอดให้กับคนบางมหันนะครับแล้วก็นำพาเขาไปดูตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จแล้วมันก็เลยเป็นการง่ายที่ไปสร้างความรับรู้ร่วมกันว่าเอ้ยเราทำได้แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยอำเภอบางมหันก็จะทำเรื่องคาร์บอนเครดิตก็คือปลูกต้นไม้ได้ตังค์เพราะว่าตัวอำเภอคือเหมือนบ้านหลังนึงของฝ่ายปกครองของข้าราชการเพราะว่าทุกคนจะต้องทำงานที่นี่เพราะงั้นผมก็เลยวางกุศโลบายว่าทุกคนต้องมาช่วยกันพัฒนาอำเภอแล้วเขาจะรู้สึกหวงแหนว่านี่คือบ้านเขานะครับแล้วก็พออำเภอสะอาดปุ๊บเราถึงจะไปบอกให้คนอื่นทำบ้านเขาสะอาดบอกให้สำนักงานอื่นทำสำนักงานตัวเองสะอาดมันก็เลยจะมาเข้ากับนโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวางไว้ก็คืออยุธยาเมืองสะอาดนะครับการบริการของที่ประการอำเภอก็คือวันนี้ได้มาทำการย้ายโอนย้ายทะเบียนบ้านนะย้ายเข้ามาอยู่ที่อำเภอบางมหันก็ถือว่าได้รับการบริการที่ดีได้รับความสะดวกนะบุคลากรก็บริการดียิ้มแย้มแจ่มใสดีอีกคำหนึ่งที่เราใช้เป็นประจำแล้วก็เป็นคำที่เป็นตำนานก็คือบวรบวรบ้านวัดโรงเรียนแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าวัดหงส์นั้นไม่มีโรงเรียนแต่รอเรือของเรานั้นคือผนึกและผนวกพลังเต็มที่กับราชการในส่วนของราชการนั้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาการบนสุดตั้งแต่ในอำเภอลงมายันที่จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือประสานกำลังผนึกกำลังก่อสร้างชุมชนนี้ให้เป็นชุมชนต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับคณะสงฆ์บางมหันเองมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมการที่เรามีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนนั้นมีจิตใจที่ดีงามและก็ทำให้คุณธรรมในตัวเนี่ยได้เพิ่มพูนอีก2โครงการที่สำคัญหนึ่งก็คือโครงการอำเภอเคลื่อนที่กับโครงการอำเภอสัญจรโครงการอำเภอสัญจรคือเรานำพาส่วนราชการทุกส่วนเลยนะฮะลงพื้นที่ทั้ง17ตำบลในทุกๆเวทีเราจะให้เด็กๆมาร่วมด้วย
อยากจะให้เด็กๆในอำเภอบางปะหันเนี่ยเห็นว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันแล้วผู้ใหญ่เขาพยายามจะสร้างบ้านสร้างเมืองที่มันเป็นอำเภอบางปะหันซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเนี่ยให้มันดียังไงแล้วเราพยายามให้เด็กๆเขามามีส่วนร่วมลงมือร่วมด้วยหรือว่ารับดูรับทราบว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรถามว่าการทำงานอยากได้รางวัลไหมอยากได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เหนือรางวัลก็คือว่ารอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในอำเภอบางปะหันซึ่งอันนั้นต่างหากครับที่ยั่งยืนการได้รางวัลมาก็เป็นสิ่งการันตีแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้คนทำงานให้พี่น้องประชาชนในอำเภอบางปะหันรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำมาถูกแล้วแล้วก็ได้รับการยกย่องชื่นชมผ่านรางวัลต่างๆที่ได้มาอาทิเช่นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นรอยยิ้มของประชาชนสวยงามเสมอ